มันก็ชัดเจนในสถานะนี้ว่าโค้ชของบุรีรัมย์คืออาร์เธอร์ปาปาสมันเป็นเกมที่ดุดันแล้วดันเป็นเกมที่ครึ่งชั่วโมงแรกมันห่างจนเกินไปคือ20นาทีแรกลำพูนเล่นไม่ดีเลยแล้วก็บวกกับว่าวิธีการของบุรีรัมย์มันก็เซอร์ไพรส์ด้วยแหละสรุปคิมมินยอกอ่ะเขาว่าชื่อพูดถูกแล้วเขาไปพูดชื่ออื่นผิดแทน นี่คนเรากับดุมบุย่าถ้าต้องชั่งใจแสดงว่าพี่คิดว่าดุมบุย่ากับปาปาสนี่ไปด้วยกันน่าจะยากพี่ว่าถ้าต้องเพสซิ่งแบบนี้นะพี่ว่ายากเปิดรายการนะครับด้วยท่าของท่านประธานสโมสรนะครับแต่ดูเนี่ยไม่ได้เต้นเพลงนี้แค่นั้นเองแค่เป็นเพลงประกอบเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพกันนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ EP นี้ก็น่าจะมากับรอยยิ้มของชัยชนะนะฮะของแฟนๆประสาทสายฟ้านะครับแล้วก็มันพอดีนะเพราะถามว่าถ้าสมมติเวลาปกติจะเข้ารายการกับแอดบอลมันก็คือนัดที่ต้องเจอกับแบงคอกวันนี้อยู่กับคุณกันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลังเกมที่เจอลำพูนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็น Thunder Podcast เนี่ยมันก็จะเป็นโคขาว Thunder Podcast มันก็จะมีคนที่ไม่พูดเรื่องประสาทสายฟ้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะบ่นเรื่องศิลาสีกำปังเอาสวัสดีคุณกันนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกหลังเกมว่ะสุดท้ายพอมันคุยหลังเกมกับคนที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็เสียใจเนี่ยมันก็นะมันก็คงจะรู้สึกพอสมควรนะครับเอาวันนี้หลากหลายประเด็นวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรบ้างคุณกันครับเกิดให้ทุกคนได้ทราบท็อปปิกหลักๆในวันนี้คือพี่ครับลามิวยิงแล้วนะครับเดี๋ยวอวยให้นะครับแต่มันอวยมันก็ฟุตบอลต้องแยกระหว่างทำประตูได้กับเล่นดีคนทำประตูได้ไม่ได้แปลว่าเล่นดีคนว่าเล่นดีไม่ได้แปลว่าต้องทำประตูได้นึกออกปะเอาคุยกันด้วยเรื่องของสถิติแล้วเรื่องของตัวเลขโอเคนะฮะก็เดี๋ยวคุยเรื่องรามิลเชดาเยฟแล้วก็นัดแรกของนิโคลาคาโดโซนะครับแล้วก็มีเรื่องของสุพรปินากาตาโพนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตำแหน่งวิธีการสุภชัยตำแหน่งสุภชัยแล้วก็รัตนากรแล้วก็วิธีการเล่นที่เริ่มเห็นไอ้ที่สิ่งที่เราอวยกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ช่วยอังเก้มารินอสสไตล์มารินอสเมืองไทยได้เห็นไหมในเกมนี้เดี๋ยวมาว่ากันเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะที่หลายๆคนใช้คำพูดว่าเป็นเกมแรกของโค้ชไหมตกลงเปลี่ยนโค้ดไหมเราคุยเรื่องนี้กันให้เคลียร์ก่อนพี่เห็นอิชิอิปะกล้องไม่จับ เอาเรื่องจริงเลยแล้วกันเนาะ อิชิอิเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนจะอยู่คาชิมามีภาพที่แฟนบอลไปถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยอยู่คาชิมาแล้วก็พี่ถึงบอกไงว่า2 EP อ่ะที่เราซัดกันนัวๆเรื่องโค้ดเนี่ยคือถ้าชัดเจนไปเลยมันก็จบไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเข้าปะคือพอไอ้การสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยตกลงถามว่าอ่ะเราไปนัวกันที่แล้วว่ามีไงพี่เขาโค้ชคู่หรือลุงเนบอกว่าโค้ชคู่และอีกคนไปไหนหรือเหมือนที่แอดบอลบอกโค้ชคู่ไงคู่อยู่แล้วคู่ใครคือคู่อิชิอิหรือคู่กับใครคือมันก็ไม่รู้คือแปลว่าวันเนี้ยเรื่องนี้ก็ไม่มีความชัดเจนออกมาแต่ถามว่าสุดท้ายคนมันไม่ได้สนใจหรอกแบบที่เราบอกก็คือฟุตบอลชนะมันก็จบไม่แต่ที่น่าสนใจคืออิชิอิไปคาชิมาทั้งที่ทีมชาติไทยจะมีเตะคิงคัพนะไม่รู้ ก็ถึงบอกว่าความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันเกิดขึ้นกับหน้าที่ของประธานเทคนิคที่ฟุตบอลกำลังจะเตะงานเริ่มเมื่อไหร่อะไรเงี้ยขึ้นมันนัวมันนัวไงเราก็ไม่รู้ทำไมชอบเตือนเวลาคุยเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าถามว่าเราคุยกันตรงๆตอนนี้ผมเชื่อว่ายิ่งเห็นวิธีการเล่นของบุรีรัมย์มันก็ชัดเจนในฐานะนี้ว่าโค้ชของบุรีรัมย์คืออาร์เธอร์ปาปาสมันเปลี่ยนไปเพราะมันเปลี่ยนไปการมันไม่มีหรอกคือว่าเอาจริงๆบอลไทยมันเป็นเรื่องแปลกเว้ยโค้ชคู่ทำงานร่วมกันหรือว่าล่าสุดอุทัยลดบทบาทคือมันเป็นแบบมันเป็นศัพท์ที่แปลกที่เราไม่เคยเจออ่ะไม่พี่ประเทศนี้มัน
มันอารมณ์อร่วยในทุกๆอย่างเออมันก็เลยแบบมันก็จะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลความแบบไม่ทำร้ายจิตใจอะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่เป็นว่าตอนนี้คือยุคของอาร์เธอร์ปาปาสละก็จับมือกันซะโอ้นะครับทีนี้เอาเรื่องแรกก่อนคือหลังเกมหลังเกมพี่ว่ามันเป็นเกมที่ดุดันแล้วดันเป็นเกมที่ครึ่งชั่วโมงแรกมันห่างจนเกินไปมันไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงมัน20นาทีเออประมาณ20พี่ให้ประมาณเนี่ย25พี่ให้ประมาณนี้แล้วกันหลังจากผ่าน20ได้พักหนึ่งอ่ะคือโอเคเป็นวิธีการที่ดุดันมากแล้วก็เป็น20นาทีที่แม่งห่างแบบพี่ว่าไม่ค่อยเห็นเกมห่างแบบนี้ในไทยลีกอยู่บ่อยๆนะที่20นาทีแล้วมันดูห่างแบบดูสู้ไม่ได้เลยอ่ะ1อย่างที่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วดีคือการมีสุพรเข้ามาในทีมเซตนี้นะมิติต่างขึ้นเพราะลูกคอร์สแบบเนี้ยกับบุรีรัมย์อ่ะพี่เห็นที่เข้าหัวโป้งๆอย่างเงี้ยน้อยมากมันนึกภาพไม่ออกแล้วก็อย่างที่เรารู้กันแหละว่าในสไตล์ของนฤบดินทร์น่ะเขาเป็นสไตล์ของคัทแบ็คนึกออกมั้ยคือหมายถึงพูดถึงชื่อนฤบดินทร์น่ะมันก็เป็นคือการคัทแบ็คแล้วก็เป็นพละกำลังนึกออกมั้ยเมื่อกี้พูดเรื่องสุพรพี่เลยพยายามอยากจะเปิดสถิตินี้มีสถิติที่คนเขาทำกันอยู่พูดถึงสุพรปีนากาตาโพการดูตรงนี้สร้างสรรค์โอกาส9ครั้ง2ครั้งเป็นแอสซิสต์สัมผัสบอล67ครั้งจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย10ครั้งผ่านบอลสำเร็จคือพาสคอมพลีท 87.2% นะแล้วประเด็นคือมันมีอีก4สถิติที่เขาเป็นอันดับ1คือดวลตัวต่อตัวชนะ10จาก14ครั้งซึ่งเป็นอันดับ1ของทีมที่น่าสนใจคืออะไรรู้ป่ะคือเขาไปเอาสถิตินี้มาจากไหนวะ เราเอามาทำคอนเทนต์ไม่ได้เลยในตอนนี้แล้วชนะการดวลลูกมงกลางอากาศ5จาก7ครั้งเป็นอันดับ1ของทีมแต่เป็นสุพรนะที่ส่วนสูงไม่ได้สูงที่สุดในทีมนะเข้าปะทะ3ครั้งเป็น 100% เปอร์เซ็นต์ก็สูงสุดในทีมเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายถึง4ครั้งก็เป็นอันดับ1ในทีมเอางี้ดีกว่าถ้ามองจากตอนเนี้ยพี่คิดว่าดีลสุพรเป็นดีลที่คุ้มที่สุดในตลาดรอบนี้ไหมมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าแฟนเมืองทองเคยเตือนพี่ไว้บอกว่าสุพรเป็นนักเตะที่ความสม่ำเสมอไม่เกิดขึ้นตอนสมัยอยู่เมืองทองซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วถามว่าการเล่นดีนัดนี้แฟนบอลบุรีรัมย์คุณลองคิดในใจแล้วตอบพร้อมกันเล่นดีนัดนี้สามารถยืนยันได้ไหมว่าบุรีรัมย์จะใช้สุพรเป็นมือหนึ่งแทนนฤบดินทร์โอ้คำตอบนี่ถูกไหมคำถามนี้ตอบในใจได้เลยถ้าเป็นบุรีรัมย์การเล่นฟอร์มดีนัดนี้ไม่สามารถการันตีว่าสุพรเป็นมือหนึ่งได้การที่สุพรลงนัดนี้เพราะอะไรเพราะต้นเจ็บเออมันเพราะฉะนั้นมันเลยพูดยากไงว่าสุดท้ายการที่สุพรนัดเล่นดีนัดนี้ไม่ได้การันตีตัวจริงและไม่ได้การันตีว่าสุพรจะได้เล่นอย่างต่อเนื่องไงพี่กลัวเรื่องนี้มากกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะตำแหน่งสุพรมันทำให้ที่พี่พูดไว้ว่าหลัง3กับทีมเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นนะใช่ก็แปลว่าที่เดาผิดเหมือนนะแต่ทีนี้พอกลับมาดูเรื่องแท็กติกอันนึงที่ต้องชื่นชมเลยคือมันกลายเป็นระบบที่เปลี่ยนแล้วลงล็อกสำหรับ11ตัวจริงนะจากตอนแรกอะจริงๆไลน์อัพมันแทบจะเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวถูกไหมกันจาก2นัดก่อนหน้านี้ที่เราดูกันคือใช้รามิลและดูมูย่าอันนี้เปลี่ยนแค่ดูมูย่าไปเป็นนิโคลาวกับกลายเป็นทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ไลน์อัพตัวผู้เล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าเพียงแค่ขยับสุภชัยขึ้นไปขยับกุลันคาวสิทธิ์ขึ้นไปขยับรัตนากรจากตำแหน่งแบ็กอะกลับไปเล่นตำแหน่งตรงกลางที่เขาเคยเล่นและยืนคู่ธีรธรคาวสิทธิ์ยืนตัวบนไม่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้คือ put the right man on the right job อ่ะใช่คือทุกคนได้เล่นสิ่งที่ตัวเองถนัดสุดเออมันคือทุกคนมันมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่เขาจะวางอย่างเนี้ยคุณจะโยกไปนั่นไปนี่สุดท้ายมันก็สุดท้ายสุสารก็เล่นดีสุพรก็เล่นดีรัตนากรก็เล่นดีถูกป่ะมันก็จบแค่นั้นเองเออทีนี้อีกอันนึงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกอันนี้ชื่นชมฝั่งของอาร์เธอร์ปาปาสนะพี่เป็นคนนึงที่ปีที่พี่อุ้มเล่นมารินอสกับปีหลังจากนั้นเนี่ยเอาจริงๆว่า20นาทีแรกรู้สึกว่าวิธีการใกล้เคียงก็ป๊าป๊าดไง
ต่อบอลในพื้นที่แบบสั้นๆอ่ะเขาอวยว่าอะไรนะฟอนตาเล่เออมารินอนเมืองไทยเขินด้วยเอาจริงคือมันเอาจริงๆมันมีความเป็นมารินอสอยู่ใน20กว่านาทีแรกแค่นั้นสำหรับพี่แม้แต่การที่มันมีทรงของทีมมารินอสอยู่ถึงแม้จะ20นาทีอ่ะมันก็ดีต่อทีมนะเว้ยใช่ถ้าสมมุติว่าไปเรื่อยๆแล้วมันขยายขอบเขตเวลาของมารินอสกับทีมจาก20ไปเป็น60นาทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ดีเพราะว่าอ่ะอย่างเมื่อวานเราไลฟ์หลังเกมพี่ก็พูดประมาณว่าเสียดายที่ครึ่งหลังกับกลายเป็นกาม่าแก้เกมมาได้ดีกว่าแล้วก็โอกาสของบุรีรัมย์ดูน้อยกว่าพี่มันไม่ได้แก้ยากเลยมันแค่เอาตนนั้นออกไปพูดชื่อเถอะขาดใจเนี่ยพูดชื่อเถอะจะไม่ขาดใจเออโคขาวพอดแคสต์ละคือพี่ว่านะคือครึ่งหลังอ่ะเอาพี่พูดไปประมาณว่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นการที่บุรีรัมย์ดูเหนือกว่าในครึ่งหลังขนาดนั้นซึ่งสุดท้ายอ่ะป้าป๊าเขาออกมาพูดเองนะในบทสัมภาษณ์หลังเกมว่าครึ่งหลังยังทำได้ไม่ดีกับกลายเป็นเหมือนแบบไม่สามารถบทต่อได้อะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยก็ต้องไปเห็นหาว่าหลังจากเกมเนี้ยสิ่งที่20นาทีนี้เกิดขึ้นถ้ามันขยายเกิดขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่มันมากขึ้นได้แล้วก็ดูมันต้องไปดูในเกมที่ป้าป๊าเจอโจทย์ที่ยากกว่านี้มันเป็นพี่ว่ามอง20นาทีนี้มันเป็นอังเก้บอลปะพี่ว่าใช่เฮ้ยใครไม่รู้ว่าอังเก้บอลเป็นไงมึงไปดูนะสเปอร์ชนะแมนยูเนี่ยแต่พี่ว่ากับสเปอร์อังเก้บอลก็ไม่ได้เออพี่ว่ามันก็คล้ายไอจังหวะของการที่การเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันให้บอลซึ่งกันและกันแล้วแม่นยำอันเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นที่มันเป็นลายเส้นเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่พี่รู้สึกก็คือรอดูพี่ว่า2ประตู3ประตูที่ได้มามันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่ากับตอนอีซีพี่รู้สึกว่าไอพื้นที่สุดท้ายกับโอกาสการเข้าทำอ่ะ3ประตูที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือ3ประตูที่มันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นไม่นี่พูดตรงๆนะเพราะมันเจอลำพูนเออแต่พี่ไม่กล้าพูดไงเดี๋ยวหาว่าพี่อยากติแต่คือเมื่อวานลำพูนเล่นไม่ดีเลยอ่ะวันนั้นอ่ะอันนี้กูไม่ได้เป็นแฟนบุรีรัมย์จ๋าขนาดนั้นนะแต่นัดเนี้ยมันเป็นเพราะเจอลำพูนคือ20นาทีแรกลำพูนเล่นไม่ดีเลยไม่ดีแบบไม่ดีเลยจริงๆอ่ะแล้วก็บวกกับว่าวิธีการของบุรีรัมย์มันก็เซอร์ไพรส์ด้วยแหละพอพี่ว่าไม่ใช่แค่ลำพูนนะพี่ว่าเรายังคาดไม่ถึงเลยว่าเกมวันนั้นจะออกมาในสไตล์แบบนี้อ่ะบอลเปลี่ยนโค้ดอ่ะมันคือบอลเปลี่ยนโค้ดอ่ะนะครับก็เอาเป็นว่าโดยรวมสำหรับพี่ก็ให้ถ้าเฉพาะเกมนี้นะพี่ก็ให้เกือบ8เพราะเซอร์ไพรส์ในวิธีการเล่นมากแล้วก็มันก็ดูถ้าเป็นวิธีการนี้ไปตลอดแล้วมันทำได้ดีอย่างเงี้ยคนจะกลับมาดูวิลัมเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นตอนนี้ไม่เยอะทั้ง 4-5 หมื่นใน YouTube กูไม่อยากเทียบแล้วกันโอเคไม่แต่ต้องพูดเรื่องYouTube อีกมั้ยเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกับพี่ขนาดนั้นวะไม่มีใครมีปัญหาอะไรกับพี่อยู่แล้วแล้วทำไมเขาพูดถึงพี่แบบทุกไลฟ์เลยวะเขาติดตามเขาเป็นแฟนรายการไงเขาก็อัมว่าเออเดี๋ยวเขาพูดชื่อผิดสรุปคิมมินยอกอ่ะเขาว่าชื่อพูดถูกแล้วเขาไปพูดชื่ออื่นผิดแทนเออขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อัมกันนะฮะสบายมากสนุกสนานไปโอเคเกมนี้ที่น่าสนใจนะก็คือนิโคเรากับดุมบูย่าถ้าต้องชั่งใจวันนี้พี่ตอบได้เลยว่าไม่มีทางที่ดุมบูย่าจะอยู่ในแท็กติกนี้ดีไม่ดีแฮร์ริสวูดคิดกลับมานะก็ไม่ได้ลงดุมบูย่าจะอยู่ช้อยหลังจากแฮร์ริสวูดคิดด้วยรู้ไหมว่าสิ่งที่20นาทีแรกลำพูนเล่นไม่ได้กูว่ามันคือการเพรสซิ่งในเวแบบที่มารินอสทำมันเป็นวิธีการเฟรซิ่งที่ก็แตกต่างไปกับอิชิอินะแต่พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเรามันเป็นแค่คนดูบอลแต่วิธีการเฟรซิ่งมันทำให้ขึ้นเกมยากกว่าแบบที่อิชิอิใช้ในระบบการเฟรซิ่งอีกนะมันเป็นการเฟรซิ่งที่ตัวเลือกที่ฝ่ายตรงข้ามจะเล่นอ่ะมันเล่นไม่ได้เลยเว้ยถ้าคุณไม่เป็นคนที่สามารถแกะจากคือถ้าไม่เล่นเจในเวเจลีกเหมือนกันอย่างไมนอสเวลาเล่นอ่ะเจอทีมเจลีกอ่ะมันไม่มีใครสาดทิ้งแบบที่ลำพูนทำแบบไม่รู้จะทำอะไรสาดทิ้ง
แต่เวลาเจลีกมันเจอไมนอสในวิธีการแบบเนี้ยมันต้องแกะเข้าสู้คือหมายถึงว่ามันต้องเล่นพื้นที่แคบๆสู้ให้ได้ถ้าสู้ไม่ได้คือกูตายซึ่งลำพูนตายเพราะแบบนั้นเออซึ่งอันนี้ชื่นชมแล้วจะย้อนไปที่เรื่องดูบูย่าดูบูย่าทำไม่ได้เว้ยเคยหลับตานึกภาพมันไม่เห็นภาพดูบูย่าที่ลงมาเพสลงไล่เพสในแบบที่4ตัวบนแล้วเข้าอกเข้าใจและในพละกำลังและความเร็วที่เท่ากันดูย่าทำได้แต่อันนี้คนเราทำได้นาโปลีไงและลามิวเชดาเยฟก็ฟิตขึ้นจึงทำได้พี่ว่ายากแล้วกับการที่จะได้เห็นดูบูย่าออกสตาร์ทแต่เราเคมนะว่า Thunder Podcast นี่เจ้าแรกๆนะที่บอกให้เอาสุภชัยขึ้นบนไปเลยเหรออืมแล้วเป็นไง ทีนี้เจาะไปที่สุภชัยก็ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ไม่เชิงคือถามว่าถ้าสุดท้ายผลงานของทีมมันดีอ่ะพี่ว่ามันไม่มีปัญหาหรอกกับเรื่องของฟอร์มส่วนตัวแต่ถ้าด้วยวิธีการนี้เอาอาร์ไปได้ข้างบนแบบโดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้เนี่ยพี่ว่าจังหวะและโอกาสการได้ง้างเท้าของอาร์มันจะน้อยลงเหมือนเกมล่าสุดอะแต่กันว่าอาร์ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพี่ส่วนตัวความสำเร็จส่วนตัวเขาได้มาแล้วไงใช่ถ้าทีมชนะมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะสุดท้ายแล้วอาร์มีประโยชน์กับทีมมากพอถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในเรื่องของการทำประตูเขามีประโยชน์อย่างอื่นไงนั่นแหละนะครับทีนี้ไปดูตัวเลขของฟุตม็อบหน่อยหลังเกมมาเนี่ยตำแหน่งที่เป็น Man of the Match ก็เป็นทางด้านของสุพรบินากาตาโพนะครับซึ่งก็ได้ไป 8.9 ก็ไม่แปลก2แอสซิสต์แล้วก็สถิติส่วนตัวดีขนาดนี้ลองลงมาเป็นลามิวนะทำไปเล่นนะลามิวเชดาเยฟนะ 8.2 นะครับก็ทำ1ประตูนะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นพี่อุ้มเป็นโกลันกาวซิชนะครับน้อยที่สุดกับกลายเป็นคนที่ผมอวยมาตลอดอย่างนี่คนเราก็ต้องให้เวลาผมว่าก็ต้องให้เวลาเพราะว่าข่าวว่าเมื่อวานไม่ได้แย่นะพี่วันนั้นไม่ได้แย่นะนี่คนเราอ่ะใช่ไม่ได้แต่แค่ว่าพี่ว่ามันมีความผิดพลาดส่วนตัวหลายจังหวะไปหน่อยแต่เกมนี้สุดท้ายคิมมินฮยอกของดีนะดีคิมินยอกเดียนคูสดีหมดทีนี้หลายคนก็อยากให้พูดถึงรามิลเชดาเยฟคำว่าอวยเนี่ยต้องถูกใช้เมื่อฟอร์มเทพเอางี้ดีกว่าต้องอวยสุพรเป็นต้าน้องรักกันว่าเอางี้ดีกว่าให้พี่พูดแบบไม่ได้เป็นแฟนบอลดีกว่าไม่ได้เป็นแฟนทีมเนี่ยแล้วมองไปที่รามิววันนี้ยังไม่ได้เล่นดีแบบยังไม่ได้เล่นดีพอต่อดีกีที่ตัวเองมีอ่ะแต่ทำประตูได้ยินดีและชื่นชอบเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าเขากดดันและเขาอันล็อกโอ้ดูท่าดีใจนะโอ้โหสุดโต่งเลย ก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มันทำให้เขาลดเรียกว่าลดเรื่องของความกดดันได้และอีกข้อหนึ่งคือความฟิตเขาดีขึ้นจากไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพไม่ช่วยเกมรับเลยนะวันนั้นนัดล่าสุดวิ่งนะวิ่งเยอะวิ่งเยอะอ่ะอย่างเรื่องความฟิตชื่นชมเรื่องหม่งเข้าไปเป็นประตูได้ชื่นชมแล้วอย่างเรื่องหม่งถามว่าอ่ะทำไมไม่อวยโหศิลาสีกำปังวันนั้นเอาจริงๆเอาฟู้ดม็อบอยากเห็นตัวเลขศิลาเหมือนกันนะแต่ไม่มีเพราะโดนเปลี่ยนออกไงศิลาเยอะกว่ามิก้านะเหรอในฟู้ดม็อบก็เป็นกำลังใจช่วยทั้งสองฝั่งเลยทั้งนิโคลาด้วยแล้วก็ทั้งรามิลเชดาเยฟด้วยอยากเห็นจังหวะที่ยึกยักให้น้อยลงการตัดสินใจแรกอย่างมั่นใจอะไรเงี้ยพอมองเป็นลามิวกับไอ้นิโคลาอ่ะคำว่ามารีนอสต้องการปีกอย่างนี้นะเข้าใจปะถ้าบอลอังเก้บอลอ่ะมันจะมีก็ง่ายคือถ้าเปรียบเทียบเป็นอังเก้ตอนนั้นก็ต้องมีพวกแบบมาโกสจูเนียคือริมเส้นตัวริมจำชื่อไม่ได้ตัวริมเส้นแม่งต้องเร็วเลยอ่ะจิ๊ดจี๊ดเลยมากอะอะไรเงี้ยนะครับตัวผู้เล่นอื่นๆที่คนน่าจะอยากให้พูดถึงอีกก็ต้องมีรัตนากรดิออนคูสอะไรเงี้ยรัตนากรเนี่ยเป็นการยืนกองกลางในรอบร้อยกว่าปีมั้งถ้าที่กูย้อนไปเนี่ยประเด็นคือทำดีนะดีเออนี่อ่ะคือถึงบอกเราบอกตลอดว่าเวลาจะด่ามันต้องไปดูว่าเขาเล่นในสิ่งที่เขาแบบถนัดไหมอ่ะนึกออกปะเอออารมณ์เหมือนสมมติว่าผมไปดู BG แล้วไปด่าพิธีวัฒน์ว่าเล่นแบ็คซ้ายไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันก็ไปพูดไม่ได้อ่ะรัตนากรกับการต้องไปเล่นแบ็คซ้ายขวามาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ย
วันนี้เล่นตรงกลางสิ่งเดียวเลยนะจะดีไม่ดีไม่รู้นะแต่จ็อบของเขาเขาทำได้การเคลื่อนที่ที่อยู่ตรงกลางสนามอ่ะไม่เขินฟอร์มเกมเมื่อวานทำให้นึกถึงตอนช่วงนึงที่คนเรียกร้องให้เกมติดทีมชาติเออประมาณแบบนั้นหรือแม้กระทั่งลูกเตะมุมที่รับตำแหน่งอินสวิงจากฝั่งซ้ายเข้าไปก็พี่ว่ามันก็เปิดดีนะมันก็เปิดเข้าได้ลุ้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วปีกขวาพี่อ่ะปีกขวาปีกขวาใครซาสลักเห็นปะซาสลักแค่กลับไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วเล่นในแบบที่ง่ายเขาก็ใช้ประโยชน์ของตัวเขาเหลี่ยมทุกเหลี่ยมเอาชนะมิก้าได้หมดมิก้าเสียฟาวกี่ทีอ่ะครึ่งหลังอ่ะเห็นช็อตต้องไปดึงพีมาตลอดเออนะครับก็ถือว่าภาพรวมถือว่าดีครับแล้วก็อยากเห็นในสไตล์บอลแบบนี้ผมว่าแฟนบุรีรัมย์จะดูบอลสนุกขึ้นถ้าสามารถเล่นได้แบบ20นาทีแรกแบบนั้นเรามาคุยถึงลูกรักคนใหม่ใครลุงเนดิออนเจมส์ก็ปีขวาคนใหม่ไหมถึงดูแฮปปี้ขนาดนั้นกับการเต้นปีขวาคนใหม่ไหมไม่นี่คนเราแหละแต่ถามว่าข้อนึงที่เห็นชัดขึ้นคือเดียนเจมส์ก็จะเป็นซูเปอร์ซับแบบนี้ลูกหลักเอาง่ายๆก็เหมือนสุพนัทตัดเรื่องอายุไปนะก็จะเหมือนสุพนัทช่วงหนึ่งที่ถูกลง65 70 75ประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเล่นจะไปเบียดใครอ่ะถามจริงๆถ้าฟอร์มถ้าไปฟอร์มแบบเมื่อวานจะไปเบียดใครพี่ว่าเลออนจะไปปีกจริงๆไหมก็น่าจะใช่แล้วล่ะถ้าจะเปลี่ยนโค้ชแล้วยังคงเล่นตรงนั้นอ่ะแต่ถามว่าก็ดูมีประโยชน์นะถูกไหมเพราะในฟุตบอลไทยอ่ะลีออนน่ะกับร่างกายเขาดีความฟิตเขาดีแล้วลงมา70อ่ะความฟิตก็ดีกว่าหมดอ่ะแต่มันที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือหน้า3ตัวมันสลับกันได้หมดเลยนะโยกกันได้แบบเวลาในเกมด้วยนะตอนอยู่ในเกมอ่ะอาร์มถางออกมาเอาลามิวเข้านี่คนเราเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีอันนึงที่พี่อยากให้ทุกคนคิดตามคือเดี๋ยวพอเขาไปเล่น ACL มันเป็น5บวก1ใช่ป่ะลูเนจะเต้นไหมกูว่าไม่มีกูว่าเอาลูเนจะเต้นไหมอ่ะแม่งเลยมันจะเป็น5บวก1พี่ยังแอบคิดเลยว่ามันจะไม่เขาจะไม่ใช้ดูมูย่าพี่ว่าข้างบนมันจะเป็นสุภชัยหน้าต่ำจะเป็นบูสคิชซ้ายรามิวขวานิโคลาเขาสิทธิ์คู่ธีรธรเกมแล้วใช้ดรอปอีกแล้วแล้วใช้ดีออนคูลคู่คิมินยอกแนวลึกอ่ะจะเป็นตัวต่างชาติเยอะมากบูสคิดคาวสิตดิออนคูสคิมินยอกซ้ายสัสลักขวารัตนากรเดี๋ยวกูต้องทำรณรงค์แคมเปญเลิกใช้รัตนากรเป็นแบ็คขวาต่อจากแคมเปญเลิกใช้ธีรธรเป็นผู้บรรยาย แล้วตอนนี้ต้องขึ้นอันใหม่ด้วยว่าเลิกให้นฤบดินไปเป็นผู้บรรยายด้วยอีก อันเนี้ยน่าสนใจว่ามันจะออกมาเป็นทางนี้มากกว่าที่จะเป็นดูบูย่าด้วยซ้ำถ้าวูชคิดออกมาแล้วฟิตทันนะแสดงว่าพี่คิดว่าดูบูย่ากับปาปาร์ตนี่ไปด้วยกันน่าจะยากนะพี่ว่าถ้าต้องเพสซิ่งแบบนี้นะพี่ว่ายากพี่ว่ายากก็นั่นแหละนะครับเต้นเต้นหน่อยดิเต้นเต้นแบบลุงเนรกูเต้นไปตอนต้นแล้วไงกูก็ตัดฟุตตอนต้นมาย้ำสิเออเอามีอะไรอีกมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติปราช้านะครับในเวลาตัดจบตัดจบในเวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติปราช้านะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ทันเดอร์พอดแคสต์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ